ช่วงฮอฟเฟมนะครับฮอฟเฟมอันนี้จะเหมือนเป็นหิ้งนะครับเก็บผลงานที่เราเคยทำมานะครับช่วง Back to the Future เนี่ยจะเป็นไฮไลท์นะครับแต่ช่วงฮอฟเฟมเนี่ยจะเป็นเดอะฟูลโชว์เลยนะครับเช่นโอไดกิต้าคอนเทสต์ต่างๆคนที่แข่งนะครับในวันชิงชนะเลิศมีใครบ้างอะไรอย่างไรเราจะดูได้เต็มๆในฮอฟเฟมเลยนะครับหลากหลายมากนะครับในช่วงฮอฟเฟมต้องรอติดตามช่วงต่อไปนะจะเป็นช่วงกีตาร์คอนเทสต์นะคะผมกรรมการที่จะมาร่วมกับพวกเราในวันนี้ครับนะครับมีรายนามเป็นมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับทั้ง5ท่านเนี่ยนั่งอยู่ทางด้านหลังเราแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ให้คะแนนแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินกับวันนี้ครับทั้งหมด10คนกับเราครับเริ่มที่ท่านแรกเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นมาเจอกับเราแล้วนะครับพี่โอโอลานพรหมใจครับขอเสียงประมือด้วยค่ะนะคะท่านที่สองฮะวันนี้มีงานใหญ่ด้วยแล้วก็จะเกิดคอนเสิร์ตใหญ่เร็วๆนี้ด้วยนะฮะ10ตุลานะฮะที่ Impact Arena เมืองทองธานีฮะพี่โอมชาตรีคงสุวรรณแห่งดีโอนาเซนค่ะครับนะคะท่านถัดมาครับคนนี้เป็นครูใหญ่นะครับของเรานั่นเองนะครับอาจารย์ปราดครับอาจารย์ปราดรุ่งนังสีค่ะนะคะท่านที่สามฮะแชมป์มันมาจากกีตาร์ไอดอลแห่ง UK มานะแชมป์โลกนะฮะเมื่อกี้ขึ้นมาโชว์ไปแล้วนะฮะใช่ครับแจ็คธรรมรัตน์ดวงสิริค่ะนะฮะอีกหนุ่มหนึ่งค่ะครับหนุ่มนี้เมื่อกี้เราเห็นภาพทางด้านบนด้วยนะครับไม่เจอแล้วภาพเจอตัวจริงเลยดีกว่าตัวจริงอยู่ทางด้านหลังแล้วครับพี่ป๊อปเดอะซันครับเย่เย่เย่นะฮะครบแล้วนะกรรมการทั้ง5ท่านนะฮะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คงพร้อมแล้วนะฮะสำหรับหนุ่มน้อยของพวกเรามันไม่น้อยเท่าไหร่เนี่ยอายุมันน้อยแต่ว่าตัวมันไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับอ๋อนี่ไงที่บอกว่า14เหมือนกันใช่น้องสองอายุ14ไปแล้วคนนี้ก็อายุ14เช่นกันนะครับเขาเคยได้แชมป์มาแล้วด้วยโอ้โหแชมป์ได้ไอ้ชนะเลิศอะไรไหมของยามาฮ่ามาด้วยนะคะเดี๋ยวบอกประวัติกันนิดๆแล้วกันนะครับคนนี้ชื่อท่านแรกเนี่ยนะครับคือเด็กชายเป็นเด็กชายอยู่นะฮะเพราะ14ครับอนุรุตเฉลิมชัยนะครับชื่อเล่นแบงค์ครับแบงค์เนี่ยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีนะครับแล้วก็หนุ่มลพบุรีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับม .3 นั่นเองเริ่มเล่นกีตาร์9ขวบครับเล่นสไตล์คลาสสิกร็อกแจ๊สฟังบลูนะครับและตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ปราดมิวสิกครับกับอาจารย์ฟ้านั่นเองแหมที่นี่เขาส่งเขาประกวดจริงๆเลยนะฮะได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสถาบันยามาฮ่าครับนะฮะดนตรีนะครับแล้วก็ชนะเลิศการประกวดกีตาร์ฮีโร่กีตาร์เดี่ยวครั้งที่1จังหวัดลพบุรีมาแล้วแล้วก็ติดสำรองที่108นะครับ Rock Dream Team ด้วยพี่ลาครับนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเพลงเขาบอกว่าตอนที่เจอตัวจริงจริงนะฮะเพลงอะไรจ๊ะเขาบอกว่าเขาได้แนวคิดมาจากเพลงของนูโน่เบตเทิลคอร์นะครับซึ่งผสมผสานเป็นร็อกฟังโปรเกรสซีฟนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเพลงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างอะไรยังไงก่อนที่เจอตัวจริงชมวิทยาลัยเขาก่อนเลยครับเชิญค่ะเด็กชายอนุรุตนะคะเฉลิมชัยค่ะสวัสดีครับผมแบงค์นะครับอนุรุตเฉลิมชัยครับก็เพลงที่จะมาเล่นวันนี้นะครับเป็นเพลงแต่งเองครับแล้วก็จะเป็นสไตล์ออกแนวฟังก์ร็อกครับก็ดีใจมากครับที่เข้ามาถึงรอบนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับและให้กำลังใจอนุรุตค่ะน้องแบงค์นะครับThank you.
เสียงให้กำลังใจน้องด้วยครับWe'll be right back.
โยโยโยผ่านไปแล้วนะคะน้องแบงค์นะคะอนุรุตอายุ14ปีแค่นั้นเองนะคะอยู่ม .3 ค่ะครับผมคนแรกเลยนะครับนะคะอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะเนี่ยใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับวันนี้เราจะสลับกันขึ้นคนแรกขึ้นด้านนี้คนต่อไปขึ้นด้านนี้คือคนที่2นะครับแล้วก็สลับกลับมาใช่มั้ยฮะสลับกลับมาถูกต้องค่ะครับคนต่อไปอายุ17ปีโตขึ้นมาหน่อยนะครับคนนี้ชื่อนายเป็นนายแล้วฮะเป็น17นะฮะนายสันเพชรมหาวัฒน์ครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อน็อตนั่นเองครับอยู่ม .6 เองนะฮะอยู่โรงเรียนอะไรนะคะมัธยมสังคีวิทยาครับม .6 นะฮะก็กำลังจะเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพใช่กำลังโตเลยนะนะฮะเคยติด1ใน10ประเภทเดี่ยวกีตาร์ครับรายการ108 Music จัดโดยไทย PBS แล้วก็ปราดมิวสิกนั่นเองนั่นเองนะฮะนั่นเองแหละนะเขาบอกว่าแนวการเล่นของเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องของอารมณ์เพลงเป็นหลักครับพยายามเล่าเรื่องในเรื่องของบทเพลงนะฮะน้องๆทุกคนที่วันนี้ขึ้นมาเล่นเนี่ยบางคนก็คงจะเล่นกับ backing track ใช่ไหมครับพี่ล่าครับค่ะบางคนก็จะเล่นกับวงมีสองคนเท่านั้นที่เลือกที่จะเล่นกับวงวันนี้เราจะมีอาจารย์ทศเป็นครูกลองที่โรงเรียนกับน้องเมย์มือเบสของ Rock Dream Team มาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะคะเอาละงั้นน็อตขึ้นมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราให้ทำความรู้จักกับน็อตเลยแล้วกันครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องน็อตด้วยครับชื่อจริงสันเพชรนะคะมหาวัฒน์นะคะภาพเดี๋ยวกำลังตามมานะครับมาแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณสันเพชรมหาวัฒน์ค่ะครับผมชื่อน้อนะครับสันเพชรหาวัฒน์ผมเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนมัธยมสังคีวิทยากรุงเทพมหานครเพลงที่ผมเล่นก็คือเป็นโปรเกรสซีฟครับส่วนแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ก็คือจากเพลงคลาสสิกครับจากพาการินีแล้วก็วิวอาดีเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไฟแลบเหรอครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วลุยเลยครับขอเสียงให้กับน็อตหน่อยครับThank you.
เรียบร้อยนะครับกับหนุ่มน้อยอายุ10ปีของเรานะคะใช่ครับวิลาครับมีประกาศมานิดนึงครับเขาบอกว่าแฟนพันธุ์แท้ครับตอนนี้เข้ามาหลบอยู่ในนี้1คนครับมีนักข่าวอยากจะขอถ่ายภาพร่วมกันหน่อย1ในแฟนพันธุ์แท้นะครับเดี๋ยวขอเชิญทางด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะครับ5หนุ่มเลยใช่มั้ยคะ1คนเท่านั้นครับ4หาเจอแล้วครับแต่หายมา1อยู่ในนี้หาไม่เจอครับเดี๋ยวก็เชิญไปด้านหน้ารู้ตัวกับแฟนพันธุ์แท้เมื่อสักครู่นี้ที่อยู่บนเวทีนะครับครับเชิญข้างนอกใช่มั้ยฮะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วครับน็อตใช่มั้ยน้องน็อตน้องน็อตอายุ11ปี17ปี17ปีสันเพชรมหาวัดนะฮะถ้าไม่ผิดนะใช่แล้วล่ะครับเมื่อกี้ขึ้นมาแบบโอ้โหแทปปิ้งมาเลยนะฮะเดินนิ้วแบบแข็งแรงมากเลยนะครับร็อกร้อนผ่านไปแล้วนะครับคนที่2ครับมาถึงคนที่3ครับแล้วครับคนนี้เป็นอาจารย์ครับเราไม่มีไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับเป็นครูสอนอนุเรียนอนุบาลอะไรป่ะไม่ใช่ฮะสอนดนตรีนี่แหละครับไม่ใช่ที่ปราดฮะไม่ใช่นะครับหน้าตาดีไม่พอค่ะไม่พูดเล่นพูดเล่นนะฮะพูดเล่นไม่เกี่ยวอะไรกันหน้าตาคุณชื่อเลยนะอาจารย์จอนะครับอาจารย์จอนะเขาก็เพิ่งทริบิวมิสเตอร์บิ๊กไปเมื่อคืนใช่ไหมฮะเขาหลงใหลในคุณพอลกิลเบิร์ตเหมือนกันก็ดูกีตาร์สิครับนะคะทั้งกีต้องกีตาร์ใช่หมดนะฮะครับนี่คือนายก่อเกียรติครับประกอบกิจนะครับปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกสอนดนตรีนะครับแนวการเล่นเขาบอกว่าเป็นโตมากับเฮฟวี่เมทัลนะครับแล้วก็มีแจ๊สมีบลูมีคลาสสิกด้วยก็เพลงนี้เขาบอกจริงๆแล้วเป็นเพลงที่จะไว้แจมกับเพื่อนๆมากกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าทำขึ้นมาจริงไว้แจมเพื่อนๆแต่ว่ามันก็มีพื้นฐานอยู่บนร็อกแอนด์โรลกับบลูส์ด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปรู้จักกับอาจารย์จ๊อทางด้านบนเพิ่มเติมจาก VTR นะคะเชิญได้เลยค่ะคนต่อไปที่เข้ารอบในวันนี้นะฮะ Overdrive Guitar Contest ที่ไปแข่งขันกันในวันเสาร์หน้านะฮะนายก่อเกียรติประกอบกิจค่ะสวัสดีครับผมจ้อก่อเกียรติประกอบกิจครับวันนี้ก็จะมาเล่นสไตล์ร็อกแอนด์โรลผสมบลูนะครับก็วันนี้มาเล่นเพลงที่ผมแต่งขึ้นเองนะครับชื่อเพลงว่า Bluesy Man นะครับยังไงให้กำลังใจผมด้วยครับ Let's Rock and RollWe'll be right back.
โอ้โหอาจารย์จ๋อครับนึกว่าจะกินกีตาร์โชว์อีกรอบมึงเลยนะครับโซโล่ยิบยิบยิบจริงๆนะฮะการที่เป็นอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าก็มีฝีมือหรือมีอะไรอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คืออาจารย์จ๋อนะครับก่อเกียรติแต่คนต่อไปนี่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยครับเขาชื่อนายก้องเกียรติโหราพงศ์ครับอายุอ่อนลงมานะครับ23ปีนะครับแล้วก็จบการศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับสาขาวิชาศิลปกรรมดนตรีนะครับก็เป็นคนจังหวัดภูเก็ตโดยตรงนะฮะเรียนดนตรีด้วยตอนนี้มีประสบการณ์ด้านดนตรีครับส่วนใหญ่เป็นการประกวดซะมากกว่านะฮะแล้วก็ปัจจุบันเขาเล่นกีตาร์อยู่ที่ Rock City ครับป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ VTR เขาครับเมื่อสักครู่นี้ผมว่าคงจะมีคนร็อกจนทำโทรศัพท์หายนะฮะเดี๋ยวมาติดต่อทางด้านข้างไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวเอาบอกเบอร์กันเอาเองแล้วกันนะฮะก็มาเช็คกันได้ครับถ้าใครของหายไปนะครับตอนนี้ครับเรามารู้จักกับคนที่4แล้วครับนายก้องเกียรติโหระพงศ์ครับคนที่4ใน10คนที่เข้ารอบในครั้งนี้นะฮะในก้องเกียรติโหราพงศ์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อก้องนะครับก้องเกียรติโหราพงศ์นะครับมาจากภูเก็ตนะครับสไตล์การเล่นของผมก็เป็นสไตล์ล็อกนะครับยังไงก็ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับThank you.
ไปแล้วนะคะก้องเกียรติค่ะก้องเกียรตินะคะสุดยอดนะคะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งกันจริงๆนะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปนะคะเมื่อกี้เข้ามาดูแลเรื่องโทรศัพท์ไปแล้วนะคะยังนะคะคนต่อไปนะคะชื่อพัชระคุ้มชัยสกุลอ๋อใช้แบรนด์แบ็กอัพด้วยเหรอคะน้องโยไม่ขนาดไหนนะผ่านมาครึ่งทางทุกคนเลยฮะใช่ครับเหงื่อซิปกันแล้วมั้งนะคะเนี่ยนะคะเอาละงั้นคือมี2หนุ่มนะฮะมี2หนุ่มที่ใช้แบรนด์นะคะมีน้องพัชระนี่แล้วก็อีกคนก็คือคุณสุวัฒน์นะคะที่เป็นผู้เข้าประกวดคนที่6นั่นเองนะฮะครับโอเคนะคะเดี๋ยวสักครู่เขาแบบแน่นอนให้รู้จักเขาเพิ่มเติมจาก BTR แล้วกันถ้าเชิญได้เลยค่ะคนที่6นะคะที่เข้ารอบ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่6นี้นะคะชื่อเขาก็คือนายพัชระคุ้มชัยสกุลค่ะสวัสดีครับผมพัชระคุ้มชัยสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อโยนะครับดีใจมากครับที่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ครับก็เพลงที่จะเล่นคราวนี้ก็เป็นเพลงแต่งของผมนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับThank you.
ชระคุ้มชัยสกุลนะครับหรือว่าโยนั่นเองนะครับวันนี้ชวนเพื่อนๆมาโยโยอย่างนี้ใช่ไหมโยโยฮะแต่เล่นแจ๊สแทนนะคะใช่ตอนแรกโน้ตจะมาฮิปฮอปจะมาชื่อโยครับหนูมหิดลนะฮะปีสี่แล้วเดี๋ยวก็จบละนะฮะเหมือนกับว่าเป็นการอ๋อครับพี่ครับถือไปหน่อยเราเกะกะเขาค่ะน้องแมปเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศล้างหูกันนิดนึงเพราะเมื่อกี้โอ้โหโซโล่กันมาทุกเพลงเลยนี่มาเป็นแจ๊สทันโน้นนะฮะนี่ก็เลยมาชิลกันด้วยเอ๊ะตอนนั่นคือเขาจับฉลากหรือว่าคิดกันเองก็ไม่รู้นะว่าให้มีแจ๊สเบรกหูอะไรเงี้ยคงไม่อ่ะนะฮะครับก็อย่างนี้ถ้าเกิดได้รางวัลมาเราจะต้องหารหมดนะผมว่าเพราะต้องมีการซ้อมมาด้วยเพื่อนๆหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตั้ง4คนนะจันทร์เขาต้องได้ส่วนแบ่งด้วยนะคะตายสปอตไลท์เข้าตาไม่ได้นะคะหนุ่มๆเรานะคะเหมือนเราสองคนนี่โอ้โหนะฮะเต็มใช่แล้วครับต่อไปค่ะต่อไปครับชื่อว่านายสุวัฒน์นะครับเครือเขื่อนเพชรครับชื่อเล่นชื่อวัฒน์นั่นเองวัฒน์นี่ก็เล่นดนตรีประจำนะฮะอยู่แถวปาร์คปาร์คกิ้งทอยอ้าวอยู่เล่นปาร์คกิ้งทอยนะฮะแล้วอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งคือมีอาชีพแจมแบบบลูส์แจมที่โอเวอร์โทนนะฮะเจอหน้าเจอตากันประจำเลยนะฮะฝึกฝนฝีมือกันอยู่แถวโอเวอร์โทนเหมือนกันนะฮะมากันทุกอาทิตย์เลยนะฮะพวกเรามาได้นะคะมาได้เพลงที่เล่นเขาบอกว่าชื่อเพลงงานวัดครับเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากที่ได้เคยไปเที่ยวงานวัดมาแล้วก็ตอนเล่นเขาบอกว่าเล่นในคีย์ดีฮะทางคอร์ดเป็นแบบบลูส์เล่นโดยใช้คันโยกเรียนเสียงสไลด์กีตาร์นั่นเองลองฟังกันเองว่าจะมีเทคนิคอะไรยังไงกันบ้างนะฮะงานวัดนี่มันงานของงานวัดใช่ไหมไม่ใช่งานของคุณวัดนะนะคะวัดจริงๆครับเทมเพิลจริงๆนะฮะโอเคงั้นมารู้จักกันเพิ่มเติมนะฮะจาก VTR นะคะได้เลยครับขอแสดงความยินดีกับนะฮะคุณสุวัฒน์เครือเขื่อนเพชรค่ะครับผมนายสุวัฒน์เครือเขื่อนเพชรนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ นะครับเพลงที่ผมเลือกมาเล่นเป็นออกแนวสไตล์คันที่ร็อกนะครับได้แรงบันดาลใจจากการได้ดูพี่ๆน้องๆเล่นกีตาร์แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็สนุกกับเพลงที่เขานำเสนอนะครับผมก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับThank you.
We'll be right back.
เครือเขื่อนเพชรค่ะน้องแมพใช่ครับหรือว่าวัดนั่นเองนะครับวัดเมื่อกี้เล่น2เพลงนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเพลงวัดเนี่ยคือวัดจริงๆนะฮะวัดแบบว่าวัดที่มีพระเนี่ยนะครับก็คือเพลงเดี่ยวเพลงแรกของเขาแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลง My Brother ครับเพลงนี้ก็เป็นสไตล์เล่น2เพลงใช่ครับเป็น2เพลงนะครับมาแบบจริงๆเราไม่ได้จำกัดเราจำกัดที่เวลานะคะเท่านั้นเองก็เลยชวนเพื่อนๆมาเต็มแบนด์ด้วยมีวงด้วยนะฮะวงของพวกเราเองแหละที่ซัพพอร์ตน้องนะฮะโดยจันทศกับน้องเมย์นะคะคนต่อไปน้องแมพคนต่อไปครับก็ชื่อแชมป์อ้าวชื่อแชมป์นี่ก็จะเป็นแชมป์ปีที่แล้วปีครั้งก่อนนะฮะน้องแชมป์ได้แชมป์ไปจะซ้ำหรือเปล่านะฮะนี่ชื่อนายกันนบนะครับกุละสิริมานะครับปัจจุบันนี้เขาสอนกีตาร์อยู่ที่สยามมิวสิกแพลเน็ตอยู่หาดใหญ่ครับแต่ว่าเป็นคนปัตตานีนะฮะเพลงนี้ชื่อ Peace Light ครับเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความไม่สงบของ3ชายแดนภาคใต้แล้วเขาอยากจะทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันผ่อนคลายให้มันแบบเป็นเหมือนกันให้เหตุการณ์มันเบาลงโอ้แก้วใครล่วงอาจารย์นวดลงเวทีโอ้โหมืดมืดไปมันมืดนะคะครับน้องๆช่วยหน่อยนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเวทีนี้พอมืดครับพอมันมืดนะฮะโดนสปอตไลท์ส่องกันขนาดนี้ค่ะน้องแมพครับครับตอนนี้เราก็เดินกันนบใช่ไหมใช่ครับกันนบนี่ก็สวัสดีครับวันนี้ผมสวยนะคะวันนี้มีโปรโมเตอร์มาด้วยใช่ไหมพี่เอกแห่งมิวสิกมาเนียมาด้วยนะคะบินกันมาจากนู่นเลยหาดใหญ่เลยนะฮะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามารู้จักกับวิทยาห่างเขากันดีกว่าครับน้องแชมป์นะครับครับผมคนที่2ที่เข้ารอบ O Drive Guitar Contest ครั้งที่6นี้นะฮะนายกันนบกุลสิริมาค่ะสวัสดีครับผมแชมป์กันนบกุลสิริมานะครับมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับจังหวัดสงขลาปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมประกวดในงานโอเวอร์ไดฟ์คอนเทสต์ครั้งที่6ครั้งนี้นะครับเพลงที่แต่งก็เป็นในสไตล์ร็อกนะครับในวันแข่งขันผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับก็ทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับThank you.
นึกว่าจะต่ออีกนะฮะโอเคนะครับนั่นคือคุณแชมป์นั่นเองเมื่อกี้มีเสียงขึ้นมานึกว่ายังมันอยู่นะครับก็สำหรับตอนนี้ครับเราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับคนต่อไปครับชื่อนายตุลยะนะครับสังคเกษมนั่นเองครับชื่อเล่นว่าเต้ยครับอายุ30ปีครับรุ่นเดียวกับผมเลยนะฮะแล้วก็คนนี้เนี่ยปัจจุบันเขาก็เป็นนักดนตรีครับเป็นมือกีตาร์ที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือพอลกิลเบิร์ตนะครับอีริกมอนเกรนนะครับแล้วก็โจสตรานีนะครับโอ้โหชื่อนี้บอกอยู่แล้วแต่ว่าวิธีในการเล่นของเขาครับผมว่าเป็นสิ่งที่แปลกออกไปครับทั้งหมดที่เราได้เห็นในวันนี้ส่วนมากจะเล่นเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากันใช่ไหมครับแต่ว่าคนนี้เขาใช้กีตาร์อะคูสติกแล้วก็วิธีการเล่นเป็นแบบLap Tapping Acoustic Style ครับเดี๋ยวเราจะดูแล้วกันว่าวิธีการเล่นของเขาเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาซ้อมอยู่ข้างนอกว่าเอ๊ะคนนี้มานั่งเคาะอะไรกันอยู่นะฮะแต่ว่าเทคนิคแบบนี้เขาบอกว่าเขาเล่น cover เพลงชื่อ Air Tap นะครับเป็น Original โดย Eric Mongrain ก็คือเป็นวงที่เขาชื่นชอบนั่นเองครับแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละครั้งที่ Eric เล่นเนี่ยสไตล์จะไม่เหมือนกันเพลงนี้อารมณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต่างออกไปตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราไปทำความรู้จักเขาหน่อยดีกว่านะฮะเสียงปรบมือนะครับคนที่3นะที่เข้ารอบนะฮะโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ในตุลยะสังคเกษมค่ะสวัสดีครับผมเต้ยตุลยะสังคเกษมวันนี้มาเล่นในสไตล์แล็บแทปปิ้งนะครับดีใจที่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายครับขอบคุณกรรมการที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาเป็นกำลังใจวันนี้ผมจะเล่นให้ดีที่สุดไม่ให้เพื่อนๆผิดหวังครับThank you.
ตุลยะว้าวกันน่าดูนะครับสังคเทศตุลยะครับหรือว่าเต้ยนะครับทำให้เราจริงๆเขาควรไปเป็นทนายนะคะเพราะตุลละอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเปล่าฮะทำไมฮะจบนิติศาสตร์จุฬาเอ้าเหรอครับคนนี้เหรอครับใช่ย่อยผมตอนแรกนึกว่าเขาแต่งตัวเป็นสไตล์อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นที่วางนะฮะเขามีเหตุผลแล้วปกติไม่รู้เขาจับกีตาร์นอนลงอย่างนี้ตลอดเลยป่ะเขาเล่นคงไม่ฮะเคยสัมภาษณ์กันในช่วงตอนที่รอบรองชนะเลิศใช่ไหมครับครับคือเขาดีไม่ได้ทางกีตาร์ไฟฟ้ามั้งคะพูดเล่นนะครับเขาเลยคิดได้ว่าอยากจะทำที่อะไรที่แตกต่างปกติเราเคยเห็นตุลเล่นอยู่นะฮะเคยประกวดมาแล้วกับงานของโอ Drive นี่แหละฮะเขาก็ออกจากกีตาร์ไฟฟ้าหน่อยนะนะฮะมาครั้งนี้มาเปลี่ยนแนวเลยเป็นแทปปิ้งฮะเขาเรียนจบมาทางด้านนิติอะไรเงี้ยนิติศาสตร์นะฮะที่จุฬาเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องราวของดนตรีมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตอีกภาคหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้มันได้ดีไปคู่ๆกันด้วยถูกต้องสบายเลยเนี่ยผมเมื่อกี้ฟังแบบว่ากริ๊งเนียนมากเลยนะสบายหูมากเลยรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตำรวจด้วยนะตำรวจเมื่อคืนก็มาเนี่ยแจมกับเพื่อนไอ้มิสเตอร์บิ๊กทริบิวนี่ด้วยนะคะขำกันใหญ่เลยนะฮะสนุกดีนะฮะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะคนที่ชอบดนตรีของเราเนี่ยนะครับต่อไปครับเป็นคนที่9แล้วนะครับคนที่9แล้วคนนี้ชื่อนายวราหมายดีนะครับหรือว่า2นะฮะอายุ22ด้วยเลข2มาเต็มเลยนะครับเรียนปริญญาตรีครับเรียนทางด้านดนตรีเลยเอกดุริยางคศาสตร์สากลนะฮะมหาวิทยาลัยทักษิณครับถ้าจะเป็นคนเหนือนะปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนวิชา practicum ใช่ไหมครับ practicum ใช่ค่ะใช่ practicum คือวิชาอะไรครับถามเขาด้วยครับ practicum เป็นวิชาเอกกีตาร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะใครไม่รู้รู้ไปด้วยนะฮะก็เพลงนี้เขาบอกว่าแต่งเอาไว้นานแล้วนะฮะตอนที่แต่งในรอบแรกเป็นกีตาร์โซโล่เดี่ยวก่อนแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ลงตัวที่สุดที่เขาคิดว่าชื่อเพลงเลยนะคะน้องแมปเขามีชื่ออยู่ KSJ นะฮะตัว S ที่ตัวเล็กๆด้วยนะใช่ตัวเล็กจิ๋วด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาคงมีเหตุผลของเขานะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักกับวราหมายดีเพิ่มเติมจาก VTR กันนะคะเชิญได้เลยค่ะคนที่5นะฮะที่เข้ารอบในวันนี้นะฮะในวราหมายดีค่ะครับสวัสดีครับผม2นะครับชื่อนายวราหมายดีนะครับอายุ22ปีนะครับก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับจังหวัดสงขลานะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ผ่านเข้ามารอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้นะครับก็เพลงที่ผมเล่นก็เป็นสไตล์ร็อกนะครับเป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาเองนะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับWe'll be right back.
ไปแล้วนะฮะกับคนที่9นะฮะหนุ่มวราหมายดีนะคะผ่านพ้นมา1ช่วงเวลาแล้วนะฮะแล้วก็นี่ก็คือหนุ่มคนสุดท้ายของเราน้องแมปจ๋าครับคนท้ายสุดนะฮะคนท้ายสุดนะฮะชื่อว่าทอมนั่นเองนะครับน้องทอมน้องทอมชื่อนามสกุลก็ให้ดีนะนายปิยชาติบันทอนครับบันทอนอายุ22บันนี่บรหันนะบรหันครับบรหันนะฮะทอทหารออ่างนอหนูทอนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องทอมทอมนะฮะเพลงนี้เขาชื่อเพลงว่า Neverland ครับแนวเพลงเป็น Melodic Power Metal โอ้โหนี่โซโลยิบนะครับใช่ไหมครับ Melodic Power อย่างงี้แล้วก็Melody ของเขาเขาบอกว่าผมเป็นคนเล่น Melody ซึ่งเพราะมากมากครับก็เดี๋ยวฟังนะครับว่าจะไพเราะเพราะมีชมตัวเองด้วยนะน้องทอมนะฮะจะเพราะมากน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันใช่ครับและคนนี้เป็นคนสุดท้ายละคนที่สุดท้ายแล้วที่เข้ารอบคัดมาจาก25คนนะฮะคนที่10นะฮะแล้วเราจะรู้ว่าใคร1ใน10นี้จะเป็นแชมเปี้ยนของเรานะฮะในปีนี้โอ้โหว่ากันนะครับเอาละครับมาชม VTR รู้จักกับน้องทอมดีขึ้นนะฮะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะคนต่อไปที่เข้ารอบนะฮะปิยชาติบันทอนค่ะสวัสดีครับผมทอมปิยชาติบันทอนนะครับผมมาจากจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายของการแข่งขันโอไดกีตาร์คอนเทนต์นะครับเพลงที่ผมจะเล่นอยู่ในแนว Melodic Power นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่เป็นกำลังใจผมตลอดมานะครับรอบนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับThank you.
ชาตินะคะโอ้โหบันทอนฮะนี่นิดนึงฮะแล้วก็เราแจกทั้งหมด3รางวัลครับสำหรับผู้ที่ร่วมโหวต Popular Vote ถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเชิญออกด้านนอกได้นะครับนะครับแต่ตอนนี้ค่ะน้องแมปค่ะครับทั้ง5ท่านยังอยู่นะคะมองไม่เห็นนะฮะเราเริ่มจากท่านแรกเลยนะฮะที่จะมาน้องก่อนเลยน้องอยู่ไหมน้องมาหรือยัง10หนุ่มของเรานะฮะ10หนุ่มมือกีตาร์ของเราเชิญบนเวทีนะฮะอ๋อเราจะมาโชว์ตัวดีกันนะครับรับศิลพรนะคะขึ้นมายืนรับพรกันเลยนะจริงๆพี่ใหญ่ของเราอีกท่านหนึ่งคือพี่อมชาตรีคงสุวรรณมีภารกิจต่อนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องแบบนะแต่จริงๆก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมีงานใหญ่มากๆนะที่ Impact Arena ครับผมน้องๆเชิญครับบนเวทีได้เลยครับเชิญมาด้านบนกันเลยนะครับทั้งหมด10คนครับวันนี้เราได้ปลดปล่อยพลังงานนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างสรรค์ดนตรีออกมาวันนี้ทุกคนได้เห็นกันแล้วแต่ว่าจะเป็นที่ยอมรับขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องฟังจากคณะกรรมการอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วอย่างกรรมการหลายท่านก็พูดไปแล้วนะว่านะฮะนาทีนี้เป็นแบบนี้ใช้ไปคนนี้รุ่นนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นแล้วมันไม่มีอะไรที่แน่นอนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถเป็นนักดนตรีที่ดีหรือเดินทางมันก็คือการฝึกซ้อมฝึกฝนและหาอะไรประสบการณ์ใหม่ๆใช่ค่ะครับอย่านิ่งนะฮะอย่าหยุดนะฮะแล้วก็ต้องให้โอกาสกับตัวเองด้วยถูกต้องครับมีคอนเทสต์มีการโชว์มีการอะไรที่ไหนยังไงก็ควรเข้าร่วมนะฮะพลาดไปไม่เป็นไรครับเชียร์ตัวเองแล้วก็ลุยกันขึ้นมาใหม่ครับหนุ่มๆค่ะเชิญบนเวทีภายใน1 2 3 4 5นี่ไม่มานะเดี๋ยวจะคอมเมนต์กันเองแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์แปลกๆเข้ามานะคะทั้ง10คนนะครับทั้ง10คนนะคะมาแล้วนะฮะนี่น้องโยจานจ้อมาแล้วนะนี่จำชื่อได้นะคะคนที่กำลังเซตอัพอยู่นี่ก็คือคุณโจนะฮะมาช้าเนี่ยนะคะเนี่ยคุณจะเล่นแบบฟูดเลนนะฮะล็อกดิมทีมนั่นเองนะคุณแชมป์นะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับครั้งที่แล้วก็กำลังเซตอัพอยู่เลยนะคะหนุ่มใต้2คนยืนติดกันนะคะครบไหมครับ3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2อีก2ใช่มั้ย90นี่9 10 5 6 ไม่เล่นด้วยเหรอครับไม่ได้เล่นครับเอาไม่เล่นฮะเชียร์อย่างเดียวเลยโอเคค่ะนะฮะอีก2หนุ่มหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะมาแล้วท่านที่9นะคะครับวิ่งมาเลยครับดูหอบนะฮะอีก1คนมั้ยมาเดี๋ยวเรามาฟังโอเคนะคะเชิญท่านแรกก่อนเลยนะฮะพี่โอแห่งดิโอรันโปรเจกต์นะเดี๋ยวจะมีโชว์ต่อจากนี้ด้วยนะคะใช่ครับขอคอมเมนต์จากพี่โอด้วยค่ะครับทุกคนเลยเปล่าครับทุกคนเลยเหรอฮะจริงๆเข้ามารอบนี้นะครับจากที่ไม่เคยเล่นแบ็กกิ้งแทร็กนะครับจากที่รอบ25คนนั้นค่อนข้างยากหน่อยแต่ตัวนี้ชัดเจนนะครับว่ามีอยู่ 4-5 คนนะครับที่เล่นดนตรีเหมือนกันนะครับจริงๆเราต้องมองจุดใหญ่เลยคือมิวสิคอลนะครับดนตรีนี่จะบ่งบอกถึงตัวตนของเราทุกคนนะครับว่ามีรสนิยมนะครับทัศนคติกับดนตรีแบบไหนนำเสนอได้อย่างที่เราบอกมาในกระดาษนี้หรือเปล่านะครับ เล่นดนตรีดีหลายคนนะครับมารอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็แต่ว่าใครจะแตกต่างแล้วก็ควบคุมคุณภาพเสียงออกมาได้ดีนะครับคุณภาพเสียงหมายถึงว่าเวลาเล่นนะเราจะบอกเราจะต้องบอกว่าหางเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นหมายถึงว่าลมหายใจของเรานะครับว่าเราจะคอนโทรลได้ขนาดไหนนี่คือความรู้สึกของผมนะครับมีหลายๆอย่างนะครับอย่างดนตรีนะครับเราจะพูดในเรื่องรวมๆอย่างที่บอกนี่แหละคือหาที่แตกต่างได้ยากนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และก็ทักษะการนำเสนอของตัวเองนะครับอนาคตข้างหน้าเราเป็นคนกลุ่มไว้เองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบพระคุณมากๆครับพี่โอรันพรหมใจครับท่านแรกนะครับท่านต่อมาพี่โอมยังอยู่ครับพี่ล่าครับพี่โอมค่ะนะคะเชิญค่ะพี่โอมชาตรีคงสุวรรณค่ะครับ
ปีนี้นะครับอันนี้ที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเนี่ยคือที่เข้ารอบทั้ง10คนเนี่ยมีทักษะการเล่นที่คล่องแคล่วนะครับอย่างน่าประทับใจอย่างพี่นั่งดูอยู่เนี่ยจริงสนุกมากตลอดโชว์นะครับยังคุยกับอาจารย์ปรัชญ์ว่าปีนี้เล่นกันดีมากๆนะครับขอชมทุกคนนะครับอันนี้ในส่วนของการฝึกฝนนะครับส่วนเรื่องความแตกต่างหรืออะไรก็ตามนะก็คิดคล้ายๆพี่โอเนี่ยนะครับก็คนที่เล่นได้แตกต่างเนี่ยก็จะโดดเด่นออกมานะครับเพราะอันนี้ก็เป็นการประกวดแล้วก็รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับวันนี้สนุกมากเล่นกันดีทุกคนครับขอบคุณครับพี่โอครับขอบคุณพี่โอมค่ะขอบพี่โอมครับนะฮะท่านต่อไปนะฮะอาจารย์ปราชญ์คะเชิญค่ะครับก็เหมือนกันอีกแล้วนะครับคือทักษะใกล้เคียงนะครับที่เล่นๆกันเนี่ยถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับคือชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนนะครับเป็นเรื่องการเล่นการปรับเสียงนะครับออกมาดีนะครับโดยส่วนรวมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับในที่ว่าเด็กคนไทยเล่นกีตาร์มาตรฐานอยู่ในมาตรฐานดีขึ้นนะครับโดยรวมเท่าที่เห็นนะครับและเหมือนกันอีกเช่นกันสิ่งแต่ฟังกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับยังแยกไม่ค่อยออกว่าใครแตกต่างจากใครสักเท่าไหร่คือซึ่งเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เป็น international มากเลยนะครับความเป็นสากลแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันเล็กนะครับผมจะบอกอยู่ตลอดว่าโลกมันเล็กลงถ้าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเกิดง่ายกว่านะไม่ลองหาตรงนี้กันต่อไปนะครับหนทางยังอีกยาวไกลแต่ที่ดีใจที่สุดเลยก็คงต้องบอกว่าอย่างน้อยที่เข้ารอบมาทั้ง10คนเนี่ยนะครับพวกนี้พวกคุณทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวพวกคุณทำแล้วนะครับแม้ใครจะได้แชมป์ในวันนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะดีใจที่ว่าไม่ได้ฝันอยู่เฉยๆนะครับลงมือทำแล้วฝึกฝนกันจริงจังยังไงทุกคนก็เป็นมือกีตาร์ที่ดีแน่นอนขอบคุณครับยอดครับขอบคุณมากครับเรื่องการหาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอาจารย์ปราชญ์ก็ได้ย้ำเรื่องนี้เอาไว้นะฮะจำไว้นะต่อไปครับอาจารย์ชัยครับครับก็เหมือนกับพี่ๆแล้วก็อาจารย์แหละครับแต่ว่าความรู้สึกวันนี้ก็คือดีใจมากที่เห็นน้องๆทุกคนนี่เล่นกันเก่งมากครับคือถ้าผมไปประกวดก็คงแพ้น้องๆแน่เลยก็อยากจะให้ดูน้องๆบางคนอาจจะเรื่องการปรับซาวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองหาประสบการณ์จากการเล่นบนเวทีเยอะๆครับมันจะช่วยได้ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับครับเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับแจ็คธรรมรัตน์ครับคนนี้ครับครับผมคนต่อไปใครเอ่ยสำหรับผมก็ต้องขอบคุณน้องทุกคนนะผมว่ารู้สึกว่าภูมิใจกับน้องทุกคนเพราะว่ามีความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะฮะซึ่งผมตัดสินลำบากมากเลยวันนี้รู้สึกว่าปีนี้เล่นกันดีทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ใครจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ไม่ใช่สิ่งสำคัญผมเห็นบางคนยังมาประกวดต่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็10คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะลงประกวดกีตาร์ต่อไปเพราะจะทำให้น้องๆหรือทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยเราจะออกมาจากที่บ้านแล้วเพื่อที่จะมาประกวดเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเล่นกีตาร์ได้นะอะไรเงี้ยเพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเนี่ยค้นหามือกีตาร์ของประเทศไทยเนี่ยต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โครงการมันดำเนินต่อไปแล้วก็มีนักเล่นที่เล่นกีตาร์ได้ดีอย่าง10คนเนี้ยตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวผมคงต้องไปหาว่าใครจะชนะกันดีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนโอเคขอบคุณคุณป๊อปนะอาจารย์แจ็คนะฮะพี่โอมชาตรีนะฮะพี่โอรันพรหมใจอาจารย์ปราชญ์ด้วยนะฮะต้องให้เวลาทั้ง5ท่านนะฮะรวบรวมคะแนนกันหน่อยรวบรวมคะแนนแล้วไปเสาะหาว่าคุณทั้ง10คนเนี่ยครับตอนนี้ก็เชิญทั้ง10ท่านออกไปวิ่งเล่นข้างนอกหายใจสบายๆลุ้นครับลุ้นว่าเดี๋ยวเราจะเป็นไม่ต้องห้ามแอบดูนะคะจ้ะอ้าวมีคนร็อกกระเป๋ากระเด็นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เมื่อกี้คุณแม่ใช่คุณแม่วิ่งมาเชียร์ลูกครับล่วงเลยจ้าในนี้มีน่าจะมีบัตรประชาชนแน่นอนนะฮะของใครก็ไม่รู้นะฮะตื่นเต้นมากนะฮะไซจัดนะฮะลืมกระเป๋าตังค์ทำกระเป๋าตังค์หายเดี๋ยวมารับข้างเวทีแล้วกันนะฮะไม่มีเงินเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคะพี่ล่าครับเรามาคุยเรื่องรางวัลกันซะหน่อยแล้วกันนะครับรางวัลมีเยอะมากก่อนจะไปนะครับก่อนจะบอกรางวัลเนี่ยเราบอกอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยเรามีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตซึ่งเรา
ม่ได้พูดถึงกันเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะร่วมโหวตคือความคิดของพวกเราเนี่ยอาจจะว่าเฮ้ยไม่ใช่ he's the best อะไรเงี้ยไม่ได้แบบโอ้ยเอ็งเล่นดีที่สุดเอ็งเป็นแชมป์ไม่ใช่คืออะไรที่ถูกใจโดนใจแล้วมหาชนน่ะ popular vote นะฮะคุณชอบใครคุณไปโหวตให้คนนั้นแล้วคนนั้นก็จะได้รางวัล3บาทด้วยใช่ครับและเราก็จะได้รางวัลด้วยนะฮะฮะไปโหวตข้างนอกได้เลยนะฮะที่ประชาสัมพันธ์นะฮะและคนที่ร่วมโหวตก็จะมีรางวัลให้3รางวัลด้วยนะคะถูกต้องครับได้ครับเรามาดูรางวัลกันหน่อยแล้วกันนะครับรางวัลที่1ครับจะได้รับรางวัลนะครับเงินสด 80,000 บาท 80,000 บาทเดอะแชมเปี้ยนวันนี้นะฮะแชมเปี้ยนวันนี้จะได้รับเงินสด 80,000 บาทแล้วก็กล่องกีตาร์ PA and Case ด้วยPA and Case ที่เสร็จนิดนึงเป็นกล่องอลูมิเนียมอย่างเทพเลยนะฮะแล้วเขายังไม่ยอมบุข้างในอลูมิเนียมไอ้ไม่ใช่ไอ้กามาหยียังไม่ยอมบุรอกีตาร์คุณอยู่รอมือกีตาร์ว่าท่านไหนมีกีตาร์เชฟไหนแบบไหนไปว่ากันหลังไมค์นะคะนอกจากนั้นจะมีขาตั้งกีตาร์ K&M นะครับรุ่น Memphis 30นะครับจากย่งเสงครับแล้วก็มีแอมป์ Plug Box ครับ Music Concept นะครับเป็นผู้สนับสนุนนะฮะ Effect Shark หมูซิกเนเจอร์นะครับจากตุ้ย Music ครับพี่หมูนี่หมูคลายอ๋อพี่หมูคลายนี่เองสายชักกีตาร์ครับ Planet Wave จากย่งเสงสายกีตาร์ Dead Dario นะครับ XL 1 set นะครับจากย่งเสงเช่นเดียวกันแล้วก็มีสายกีตาร์เฟนเดอร์โอ้โหได้สายเยอะมากเลยนะฮะ1ชุดครับมิวสิกคอนเซปต์แล้วก็เสื้อโอเวอร์ไดรฟ์ทุกรางวัลเนี่ยเราจะให้เสื้อโอเวอร์ไดรฟ์ครบรอบ11ปีแบบนี้อีก1รอบครับรางวัลที่2ครับวิล่าครับรางวัลที่2นี่ก็เงินรางวัล 30,000 บาทครับผมน้องแมปแล้วก็มีแอมพลักจาก Vox Music Concept นะฮะสนับสนุนแล้วก็สายกีตาร์ Dadario XL 1เซตนะฮะจากยงเสงนะฮะ Effect Shark จากคุณตุ้ยนะฮะตุ้ย Music นะฮะสาย Planet Wave นะฮะสายแจ็คนะฮะแล้วก็มี Fender สายกีตาร์ Fender 2ชุดครับ Music Concept แล้วก็เสื้อ Overdrive ถูกต้องครับแล้วก็รางวัลที่3รางวัลที่3ครับเงินเท่าไหร่รู้เปล่าเท่าไหร่ครับ 15,000 บาทนะฮะ 15,000 บาทลงมาครึ่งนึงนะฮะนะครับผมครับจูเนอร์จากบอสครับ TU88 นะครับ Tira Music ครับ Amplug Vox Music Concept นะครับแล้วก็สายกีตาร์ Dadario XL 1ชุดครับแช็คกีตาร์ Planet Wave ครับจากย่งเสงนะครับแล้วก็สายกีตาร์ Fender 2ชุด Music Concept ครับใช่ครับแล้วในส่วนของ Popular Vote นะฮะเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองนะฮะเอาล่ะครับให้ตังค์ไปเลยครับ 5,000 บาทมีของรางวัลด้วยมี Effect Boss ครับ PRV 1นะครับสายกีตาร์ Dean Markley Blue Steel 1ชุดแล้วก็ CD ปราด5ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นปราด5ซิเปเวนูนะฮะแล้วก็ของพี่นุภาพดูฟาชิโน่ด้วยนะฮะของรางวัลในส่วนของ Effect Boss กับ Dean Markley นี่เป็นมาจาก Tira Music นะคะครับเอาละครับก็นี่คือรางวัลนั่นเองนะครับที่เราจะมอบให้กับผู้ชนะนะฮะรางวัลก็สำคัญอยู่เหมือนกันแต่มากกว่านั้นคือทุกคนก็ได้ประสบการณ์ไปแล้วได้การแลกเปลี่ยนเรื่องราวของการขึ้นมาเจอผู้คนการเพอร์ฟอร์มต่างๆนะฮะบนเวทีแห่งนี้นะฮะ10คนที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็น้องแม่ค่ะน้องที่กำลังจิ้มจิ้มนี่คือแชมป์ครั้งที่ผ่านมาฮะและชื่อแชมป์ด้วยนะครับในคนนี้ก็อุปกรณ์ยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะนี่ก็บอกว่าหน้าเขาเคป๊อปมากเลยนะมาคุยกันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเขามาเล่นกันกับปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศมันคล้ายๆไหมฮะก็ถือว่าคล้ายๆกันครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเลยครับตื่นเต้นแทนคนที่มาประกวดด้วยลุ้นแทนเพื่อนปีที่แล้วเป็นไงฮะโอ้โหลุ้นครั้งที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วนะครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วน้องแชมป์ตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นครับครับแล้วปีนี้ตื่นเต้นไหมตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นแทนคนประกวดแต่ว่าลุ้นๆเราร่วมลุ้นเราร่วมลุ้นรอดตัวไปแล้วไงพี่รอดตัวไปแล้วแต่เดี๋ยวจะต้องขึ้นมามอบใช่ไหมเห็นอาจารย์ปราบว่าจะให้ส่งเหมือนแบบว่าส่งมงกุฎอะไรเงี้ยนะประมาณว่านางงามจักรวาลประมาณนั้นเลยนะคะจริงๆวันนี้เขาต้องมีเพื่อนด้วยแต่เพื่อนไม่ค่อยรักวันนี้เพื่อนมาแล้วบางส่วนนะฮะแล้วก็รออีกบางส่วนซึ่งติดภารกิจอยู่ที่ TK Park นะฮะก็งานใหญ่เหมือนกันนะฮะมือกลองวันนี้มีงานชนๆกันอยู่ใช่เยอะแยะมากมายรู้สึกคุณพ่อไปที่นั่นด้วยนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้ชมคุณแชมป์โชว์เป็นแชมป์โชว์นี่เป็นแชมป์โอเวอร์ไรด์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่5แล้วก็ได้รับเลือกเป็นมือกีตาร์ยอดเยี่ยมของ Rock Dream Team ด้วยนะคะจริงๆวันนี้เราจะมีเพื่อนของเขาด้วยมาร่วมเชียร์กันนะคะมาร่วมเล่นด้วยกัน Rock Dream Team นะคะตอนนี้นาทีนี้เวลานี้แล้ว 6:40 นาทีปล่อยให้คุณแชมป์แล้วกันนะแชมป์เล่นจะเล่นอีก1ชั่วโมงมั้ยครับเล่นอะไรเอาแค่สั้นๆก็พอครับสัก3เพลงกัน3เพลงนะครับจากๆนะคะ3เพลงนะคะโอเคขอเสียงปรบมือให้แชมป์ด้วยนะคะThank you.
น้องแชมป์มาคุยกันก่อนดิเดี๋ยวก็ให้พี่ๆเขาช่วยเก็บเอฟเฟกต์หน่อยเพราะว่าคนนี้ก็เจ้าพ่อเอฟเฟกต์เหมือนกันนะฮะคือทั้งหมดนี่คงไม่ใช่ของเขาคนเดียวนะคะใช่ฮะไหนอ๋อไม่ใช่หมดนี่นะไม่ใช่ตกใจนึกว่าเล่นทั้งครอบครัวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงครับแชมป์เพลงที่เล่นเมื่อกี้3เพลงเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างครับก็จริงๆจริงๆเตรียมไว้เล่นกับวงนะครับแต่คราวนี้พอมากันไม่ครบก็เลยต้องเล่นไปอย่างนั้นครับก็มีเพลงของเพลงแรกก็เป็นเพลงที่ผมประกวดเมื่อปีที่แล้วครับชนะเลิศก็ที่ได้แชมป์ Over Dream ครับ Over Dream ไม่ใช่เอาฮะส่วนเพลงที่2ก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองครับชื่อว่าเพลง Rocky Romance ครับก็เอาเพลงคลาสสิกนะครับชื่อว่าเพลง Romance ครับมาทำใหม่ครับก็แล้วส่วนอีกเพลงนึงก็เป็นเพลง cover ของ Joe Satriani ครับชื่อว่า Sad Spooky ครับเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่แล้วครับและเพื่อนจะมากันไหมเนี่ยไม่มาแล้วมั้งไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคจริงๆเตรียมไว้เล่นกับวง Rock Dream Team ครับนะฮะแล้วในส่วนของ Rock Dream Team นี่ตอนนี้งานไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะงานก็ถึงขั้น mastering แล้วครับมิกซ์เสร็จเรียบร้อยครับมิกซ์เสร็จเรียบร้อยใช่ครับกะว่าจะวางตามตลาดนัดเมื่อไหร่คะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่ล่าแล้วครับอ๋อเลยค่ะว่าพี่ล่าจะให้วางตลาดนัดไหนก่อนค่ายนี้ใช่มั้ยฮะอยู่ค่ายดนตรีของOverdriveคงไม่ผิดแล้วล่ะค่ะก็พูดอย่างนี้คงไม่ผิดแล้วล่ะฮะนะชื่อโทนิกเรคคอร์ดฮะโทนิกเรคคอร์ดตอนนี้โทนิกเรคคอร์ดนี่ก็จะมีของอาจารย์ปราดนะฮะแกมีปราดฟิปเอเมนูเมื่อกี้ค่ะให้พี่เขาถือไมค์แป๊บนึงลูกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนโทนิกเรคคอร์ดจะมีปราดฟิปเอเมนูมีนูพาชิโน่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแกสไจแอนท์แล้วก็จะมีอีกเยอะเลยครับนี่ก็ร็อกดรีมทีมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะน้องแชมป์คะคุยอีกนิดนึงพี่แมปจะถามอะไรหน่อยไหมปัจจุบันนี้
ยังนี่ยังเรียนอยู่ป่ะครับตอนนี้จบอ๋อเพิ่งเรียนจบครับเพิ่งเรียนจบนะครับแล้วชีวิตวางจบมหาลัยแล้วครับจบมหาลัยแล้วนะครับแล้วเราจะเดินทางด้านดนตรีต่อไปมั้ยหรือว่านี่เรียนทางด้านดนตรีมาป่ะครับหรือว่าเปล่าครับไม่ใช่ใช่มั้ยแต่ว่าก็ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วครับน้องเขาก็จะศึกษาดนตรีกับตัวเองเอ้ยด้วยตัวเองหรือว่าจะมีคุณครูไปที่บ้านด้วยใช่ไหมคะครับก็มีครับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเป็นอย่างแรงก็คุณพ่อคุณแม่เป็นนักดนตรีก็สนับสนุนเป็นนักดนตรีอยู่แล้วโอ้เป็นบ้านนักดนตรีนะฮะดีจังเลยดีครับสตูดิโอเป็นของตัวเองนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่าทุกวันนี้มันหากินแทนผมแล้วฮะมันเลี้ยงผมแล้วโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับนะครับก็ยังไงเราก็ให้กำลังใจน้องแชมป์นะคะธนัทเมธนยานนท์พี่ผู้หลุกใช่ไหมโหเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยพูดถูกครั้งแรกครับพี่พูดถูกเป็นครั้งแรกปกติจะเป็นธนัทเมธนยานนท์อะไรเงี้ยนะคะจะสลับสลับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจในเส้นทางดนตรีของน้องแชมป์ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแชมป์จะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากครับผมเขาบอกพวกเราว่าจะต้องแบบว่าคุยกันอีกเยอะแยะมากมายรอผลคุยกันไปถึงไหนครับรอผลแล้วเขาต้องเคลียร์บนเวทีด้วยของเพียบนะฮะใช่เพราะสักครู่นึงเนี่ยหลังจากที่เราประกาศผลไปแล้วเนี่ยมีทั้งรางวัล The Champion รองอันดับ1รองอันดับ2 Popular Vote ด้วยใช่ไหมคะหนูรู้เปล่าว่ายังไงครับโชว์ต่อไปเป็นอะไรอ่ะอะไรอะครับพี่ล่าอะไรเป็นพวกสิ่งที่เรารอคอยนาทีนี้ยังทันนะฮะฝนก็หายตกแล้วมั้งพี่ล่าคิดว่าอยากจะชวนพวกเรานะพักผู้เพื่อนฝูงที่อยู่ที่บ้านถ้าอยู่ใกล้ๆก็นะฮะรีบมอเตอร์ไซค์มาเลยดีกว่านะฮะเพราะว่านานทีปีหนนะฮะ The Orlan Project Original พี่คงพูดผิดว่า Reunion อะเขาไม่ได้ Reunion กันหรอก Reunion นี่คือหมายถึงมาเล่นด้วยกันยาวๆนานๆแล้วก็มีอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี้เป็นการรวมตัวกันก็ Reunion อะเฉพาะกิจ Reunion เฉยยังไม่รีเท่าไหร่นะคะ Reunion เฉพาะวันนี้เฉพาะเราเฉพาะ O-Drive Day วันนี้นะคะครับนี่เลยเมื่อกี้ผู้จัดการของพี่โป่งมาบอกว่าพี่ล่าครับมาส่งถึงที่นะฮะด้วยความปลอดภัยครบถ้วนทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างฉะนั้นพี่โป่งมาแล้วนะฮะพี่โอก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะฮะพี่พิทักษ์ก็เห็นหน้ากันแล้วพี่กุ้งกิ๊งก็มาแล้วพี่แตงโมก็มาแล้วนะฮะพี่ปองพี่เปิร์ทที่เป็นเดียรันปัจจุบันก็มาแล้วด้วยนะคะ คุณก็เห็นหน้ากันตั้งแต่หัววันแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะคะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่เดียรันโปรเจกต์ออริจินอลเท่านั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นใครที่รู้จักพวกเราดีเราจะมีโอเวอร์โทนมาหลายปีแล้วแมปเคยไปว่าใต้ถุนโรงเรียนใช่ไหมครับไม่ใช่โอเวอร์โทนเราอะโอเวอร์โทนไปสิครับโอเวอร์โทนอยู่ใต้ถุนโรงเรียนอะเมื่อก่อนนะเมื่อ6ปีที่ผ่านมานะฮะตอนนั้นผมเคยไปดูมีพี่ต้นอาจารย์ต้นซิลิฟูมีพี่โอมไม่แน่ใจนะมีจัดปราโปรแจมโปรแจมนะครับมีคุณป๊อปเดอะซันคุณเอกแบล็คเคทพี่โอโอรานอะไรเงี้ยฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็สลับหน้ากันอะไรกันไปอย่างบ้างนะบรรยากาศเหล่านั้นจะกลับมาในวันนี้ใช่ค่ะครับแต่ก็เท่าที่ได้นะคะเท่าที่ได้หลายท่านก็ติดภารกิจอย่างเช่นพี่โอมพออะไรเสร็จใช่ไหมพี่องค์ประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่องค์ก็ต้องรีบไปที่ AF นะฮะก็งานสำคัญเหมือนกันนะฮะก็วันนี้นะหลังจากที่ The Orlan Project Original ก็จะเป็น The Orlan ชุดปัจจุบันนะฮะโดยมีคุณก้อร้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็มีคุณป๊อปเดอะซันมาร่วมแจมครับเนี่ยที่นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยแหละกรรมการของเรานะฮะเราใช้เขาเหมือนกรรมการของทำทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ปราดขึ้นไปร่วมแจมด้วยค่ะน้องแมปครับคุณพ่อยังอยู่อ่ะหายแล้วคุณพ่อยังอยู่ใช่ไหมตีกลองไปทีเคนะอ๋อทีเคมีพี่ตุ๊กบราซิลีมาใช่ไหมใช่พี่ตุ๊กนี่เขาบอกว่าเป็นเฮนดริกส์ผมเคยไปดูที่ที่บราซิลีที่เชียงใหม่บราซิลีใช่สโลว์ประมาณ40นาทีอะไรเงี้ยโอ้โหยาวมากแล้ววันนั้นผมเข้าไปดูครับเป็นพอดีเป็นวันที่พี่เขาแบบว่ามีปัญหาเรื่องท้องไส้นิดนึงครับโซโล่อยู่แป๊บนึงเลิกเลยได้ดูไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้เห็นแล้วในค่อนข้างโชคไม่ค่อยดีนะคะฟังทุกคนจะเห็นพี่ตุ๊กว่าโซโล่แบบสุดๆเลยนะคะวันนี้ก็เช่นกันเราก็รวมพลคนดนตรีรวมพลคนกีตาร์เลยทีเดียวนะฮะวันนี้เมื่อกี้ข้างนอกรู้สึกว่ามีคนออกไปโหวตกันบ้างแล้วใช่มั้ยฮะใครที่ยังไม่ได้โหวตนะครับไปร่วมโหวตกันด้วยเพราะว่าไม่แน่ครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ช่วยโหวตด้วยผู้ช่วยโหวตผู้ร่วมโหวตผู้ร่วมโหวตที่ล่ามีรางวัลอยู่3เซตด้วยนะฮะรางวัลอยู่3เซตให้กับผู้ที่อุตส่าห์ออกแรงนะไปเขียนไปหยอดอะไรเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องเคลียร์พื้นที่บนเวทีนี้พี่ล่าจะร้องเพลงให้เราฟังสักเพลงหรืออะไรมีเพลงขอร้องไห้แทนได้ไหมจะให้ร้องเพลงร้องไห้แทนหรือเราจะชมเอกมันกระหังตีกลองอะไรอย่างนั้นใช่ไหมผลิตภัณฑ์เดี๋ยวก่อนเราขายของของเราก่อน
ก่อนที่จะขายของบนเวทีเราขายของข้างนอกของเราก่อนนะฮะบูธต่างๆนานายังอยู่นะฮะยังอยู่กับเรานะคะจะไปลองกีตาร์ที่มิวสิกคอนเซปต์จะไปดูเอฟเฟคที่คุณตุ๋ยหรือว่าจะไปดูของที่ย่งแสงไปดู KCBA and Case มีหมดเลยนะไปลองกันได้บางทีเวลาเราไปร้านเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ลองหลายๆร้านนี่วันนี้หลายๆร้านมารวมมาอยู่ที่นี่ก็สามารถช็อปได้เลยให้เย็นฉ่ำสบายนะคะสัญญาว่าครั้งหน้าจะเยอะกว่านี้ค่ะ น้องแมพขาแล้วก็พี่ราจะฝากกิจกรรมดนตรีอีก2กิจกรรมก็คือ Mr. Big Reunion ที่เมืองทองธานี Thunder Dome นะคะวันที่16ตุลาคมและอีกงานหนึ่งคือมีคุณรวมพลของคุณนี่เลยสุดยอดมือกีตาร์ของโลกคุณสกอตต์แฮนเดอร์สันนะคะคุณเจฟเวอร์ลินเป็นมือเบสเช่นกันนะคะแล้วก็เดนิสแชมเบอร์นะครับเหตุที่เราจะเรียกว่าซูเปอร์กรุ๊ปหรืออะไรเนี่ยซูเปอร์แจ๊สทริโอเนี่ยมันไม่ได้พูดกันได้ง่ายๆนะนี่เขาใช้เวอร์ทัวร์เลยนะคำนี้แสดงว่าคงได้รับการยอมรับจริงๆนะฮะถ้าใครที่ไม่เชื่อพี่นะฮะคอยไปดูแล้วกัน20ไปเจอกันไปเจอกันนะฮะคนที่ชอบดนตรีนะครับนะครับ20ตุลาคมนะห่างจากมิสเตอร์บิ๊ก4วันครับผมเราทิ้งเวทีนี้สักแป๊บกันดีกว่าไหมดีกว่าครับไปทำใจกันข้างล่างนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกเรานะฮะทำธุระอะไรกันเสร็จแล้วรีบเข้ามาเลยนะคะไม่รีบเข้ามานี่จะโกรธเลยนะเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นกันบนเวทีว่าใครจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนนะฮะเชิญมีกีตาร์ทั้ง10หนุ่มบนเวทีได้เลยค่ะเชิญเลยครับเอาละครับเรากลับมาตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ผมว่านะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดมือกีตาร์ที่สุดนะฮะในวันนี้นะฮะในปีนี้ของเรานะของ Overdrive เรานะเป็นวันของกีตาร์เลยนะคะมีกีตาร์ก็เพียบด้วยนะฮะพวกเราที่อยู่ด้านนอกนะฮะพวกเราที่อยู่ด้านนอกซื้อของทำอะไรอยู่ก็หยุดหายใจแถวๆนั้นปุ๊บแป๊บนึงแล้วกันนะฮะมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจร่วมลุ้นนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศถูกต้องครับเป็น The Winner เป็นแชมเปี้ยนของพวกเราในวันนี้เงินได้รับเงินรางวัล 80,000 บาทนะฮะที่1ใช่ที่1นะฮะแชมเปี้ยนเนี่ยฮะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมของเพียบเลยใช่แล้วฮะถ้วยรางวัลด้วยนะคะซื้อสามารถด้วยนะฮะ แล้วก็รางวัลที่2 30,000 บาทนะฮะพร้อมของรางวัลเช่นกันนะฮะแล้วก็รางวัลที่3ก็ 15,000 บาทพร้อมของรางวัลเช่นกันนะฮะถูกต้องครับแล้วก็เรายังมีรางวัล Popular Award ด้วยค่ะ Popular Award นะฮะและปีนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงเขามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับโอ้โหแหมนะะยังไม่หมดจริงๆเยอะมากนะฮะวันนี้แน่นจริงๆเลยใช่ค่ะนะคะมากันครบแล้วใช่ไหมฮะครบแล้วฮะตอนนี้10ท่านนะฮะเดี๋ยวมันแอบดูอีกคนเหรออีกคนเหรอครับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก1ครับโยฮะโยโยไปแรปอยู่ที่ไหนนะครับภาชละนะภาชละปี4มหิดลเนี่ยจำได้เลยนะฮะมือกีตาร์ของ BODA ที่ได้แชมป์ Overdrive Instrumental Band Contest ย่ออยู่ไหนครับตอนนี้รายชื่อผู้ชนะนี่ก็อยู่ในมือของพี่ล่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นนะฮะอะไรกันนะนะคะวันนี้แชมเปี้ยนของเราจะได้รับเกียรติจากพี่โออาจารย์ปราดแล้วก็รองมาก็จะเป็นพี่ป๊อปแล้วก็เป็นอาจารย์แจ็คด้วยนะคะเอาเป็นว่าน้องแมพขาเราประกาศผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองอันดับ2ก่อนดีไหมป๊อปปูล่าไหมเอาเราป๊อปเอาป๊อปปูล่าโหวตก่อนใช่ไหมป๊อปปูล่าก่อนใช่ไหมเราค่อยไล่แบบว่าจากดีไหมฮะครับป๊อปปูล่าโหวตนะฮะคนป๊อปปูล่าโหวตนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ป๊อปดีไหมป๊อปเชิญมอบรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับขอป้ายป๊อปปูล่าโหวตให้พี่ป๊อปด้วยนะครับนะครับไหนๆพี่ป๊อปก็ป๊อปแล้วนะครับนะครับที่นึกได้ว่าเป็นพี่ป๊อปเพราะเขาชื่อป๊อปนี่แหละนั่นแหละง่ายมากเลยฮะดิโอ้มีสายสะพายเอามีหมวกนะฮะเดี๋ยวพี่ป๊อปจะร่วมเล่นกับเราด้วยนะก็ยืนข้างหน้านิดนึงน้องๆอยากเห็นนะฮะยังไงฮะเจ็บตาเหรอคะนะคะนี่เลยนะคะป๊อปปูล่าโหวตของเย็นในวันนี้ของปีนี้ของ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่6นี้นะฮะเงินสด 5,000 บาทนะครับสำหรับรางวัล Popular Award นะครับมีของรางวัลด้วยของรางวัลของรางวัล Popular Award อยู่ไหมครับเดี๋ยวไปรับข้างล่างแล้วกันนะครับนี่แหละฮะ Overdrive ไม่รู้จะถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่านะแต่พี่ล่าอยู่ในกระเป๋านี่ละจำชื่อได้ละเรียบร้อยทุกคนเลยนะฮะ
พวกเราค่ะเงินสดรางวัล 50,000 บาทนะของรางวัลก็อยู่ข้างล่างนะมีไหมฮะมีไม่เจอเอาไหนอ๋ออยู่ตรงนี้สาวสวยมาแล้วนะคะประกาศได้เลยประกาศได้เลยค่ะครับขอแสดงความยินดีกับตุลยานะคะสังคเกษมให้ได้รางวัลพ่อพิราโหวตนะคะอยู่ตรงนี้เองคนที่เล่นนะแชปปิ้งนะคะใช่ฮะใช่ไหมฮะเอาไม่มีที่รองขาแล้วค่ะนะคะขอบคุณคุณป้อมมากถ่ายรูปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับในวันนี้ซึ่งแตกต่างออกมาและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบในวิธีการแบบนี้ก็ขอให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นี้ต่อไปแล้วกันนะครับก็ดีนะเราจับรางวัลเลยไหมพี่แมปจ๋าอะไรนะครับจับรางวัลให้คนไปเลยไหมอ๋อได้เลยครับเชิญก่อนได้เลยครับอ่ะมาละนะครับขอของด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องสาวก็ได้ฮะฉันก็สาวมาแล้วนี่สาวกว่าสาวกว่านะฮะอ่ะแมปถือโอเคครับอือฮึคนแรกนะฮะที่ร่วมโหวตนะฮะให้คุณตุลนะฮะหรือให้ใครก็ได้ที่ คุณหยอดกันมาเนี่ยนะฮะคนแรกที่ได้รับรางวัลคือในเดียวครับเดียวอยู่ไหมคะเดียวอยู่ไหมครับมองไม่เห็นน่ะเดียวอยู่ไหมคะคุณเดียวครับคุณเดียวเดียวชอบคนที่4นะครับใช่เดียวเขาโหวตให้คนที่4นะฮะจะไม่ได้แล้วครับเดียวกลับแล้ว1 2 3เดียวกลับไปแล้วนะครับใช่ครับคนไหนคนที่4ครับยกมือขึ้นครับจำไม่ได้ตัวเองจำไม่ได้เลยชื่ออะไรนะครับชื่อก้องเกียรติอ๋อก้องเกียรติอยู่ใกล้ๆกับกอเกียรติกับกอเกียรติท่านจ๋ออ่านะครับผมต่อไปครับครับผมชื่อธีรวงศ์คุณจุ๊บนะฮะจุ๊บครับจุ๊บหัวแดงนะฮะนี่คือหนึ่งในคนร่วมประกวดของเราด้วยครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละจุ๊บนะอ่ะของรางวัลรางวัลที่2ครับรางวัลที่2โอเคไปรับข้างเวทีก็ได้ค่ะจุ๊บครับและป๊อปปูล่านี่เลยครับรับจากสาวของเราเลยคนที่2นะเนื่องจากเวลาเราล่วงเลยเพราะเดี๋ยวเรามีโชว์ดีๆเพียบเลยนะครับผู้ที่ร่วมป๊อปปูล่ากันด้วยครับใช่ค่ะชื่อทิติวัฒน์แพรวงฮะโหวตให้คนที่6ค่ะครับทิติวัฒน์แพรวงมีมั้ยคะผมมาแล้วนะฮะมาแล้วครับเขาจับมาแล้วรับของรางวัลจากสาวสวยครบแล้วเหรอคนแรกไม่มีไงฮะเอาคนแรกไม่มีเหรอครับคนแรกหาไม่เจอไม่มาไม่ชูมือนึกเก็บไว้เลยนึกว่าจะเก็บไว้เลยไม่ให้โอเคโอ้โหให้คนต่อไปแล้วกันลายมือสวยมากนะฮะจริงเหรอไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันคุณวรชัยว่ากระจัดกระจายกระจัดครับนะครับวรชัยคุณวรชัยฮะมาแสดงตัวนะยกมือขึ้นครับวรชัยอยู่ไหมครับวรชัยขาอยู่ไหมคะวรชัย1วรชัย2ครับวรชัยส่งเสียงหน่อยครับเงียบมองไม่เห็นส่งเสียงก็ได้นะครับจับใหม่นะฮะไม่อยู่ครับ1 2อีก1คนนะฮะอีก1คนชื่อมนทนฮะมนทนแก้ววิมลค่ะโหวตให้คนที่1ค่ะมนทนอยู่ไหมครับผมให้อนุรุตเนี่ยจําได้เลยเด็กชายอายุ14ปีเนี่ยมนทนอยู่มั้ยคะมาโอเคมนทนรับของรางวัลข้างเวทีเลยนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ผิดคิวให้หน่อยนะให้เราจับๆเนี่ยโอเคนะคะเราจะมาประกาศกันแล้วนะฮะครับทุกท่านนะถ้าเรามีซาวด์ประกอบจะเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวไว้ปีหน้าแล้วกันนะโอ้ตอนนี้ไม่เราจะพังๆๆมันเองใช่มั้ยโอเคเรามาเริ่มที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือรางวัลที่3นั่นเองนะครับพูดง่ายๆครับผู้ที่จะมอบรางวัลก็คือนะฮะหนุ่มที่โดดเด่นแห่งปีกีตาร์ของเรานี่ก็คืออาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ดวงสิรินั่นเองนะฮะขอเชิญอาจารย์แจ็คขึ้นมาเลยไหมครับอาจารย์แจ็คขึ้นมาเลยนะฮะนะครับแม่เป็นผู้ประกาศแล้วกันใครได้ครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับคนผู้นี้คือคุณครับอันนี้เป็นเสียงซาวใช่ไหมฮะมีซาวด้วยโอเคเรายังไม่ประกาศเรามีอะไรตื่นเต้นให้พวกคุณดูอยู่เสมอๆแหละอีกนิดนึงยังไงครับแชมป์ปีที่แล้วเนี่ยแชมป์ครั้งที่5เนี่ยเรายังไม่ได้แจกใบประกาศกันเลยนะฮะต้องแจกด้วยเหรอครับเราต้องแจกต้องแจกดิครับปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้แจกข้ามมา1ปีบ่มไว้เป็นอย่างดีจริงนะฮะกว่าจะล่าลายเซ็นทุกคนครบกว่าจะผลิตโอ้โหมาสเตอร์พีซเล่มนี้ขึ้นมาได้นะฮะอาจารย์แจ็คยืนข้างกันเขาเรียนเชิญอาจารย์ปราดูนักศึกษาเป็นผู้มอบรางวัลนะฮะครับนี่คือน้องแชมป์นะฮะธนัทเมธนยานนท์ใช่ไหมคะแชมป์ของครั้งที่5ของเรานะฮะโอเดียกีตาร์คอนเทสอาจารย์ปราดนะฮะมอบใบประกาศนะฮะสุดเท่ของเราให้น้องด้วยนะครับตากล้องจับนะครับ1ปีที่ผ่านมาได้เท่านี้แล้วครับรับมอบด้วยครับผมดีใจด้วยนะครับ
ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านไปคือน้องเขาไซส์เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนไปเหรอครับอ๋อตอนนั้นเพรียวกว่านี้หรือยังไงครับไปลดน้ำหนักด้วยนะจบซีดีแล้วนะเป็นการยืนยันอย่างแท้จริงนะครับว่าเขาคือแชมป์ของปีที่แล้วนะครับครั้งที่5ครับครั้งที่5นั่นเองนะแสดงความยินดีด้วยนะครับเงินได้ไปแล้วครับเงินยังไม่ได้ด้วยเหรอฮะเนี่ยยังไงด้วยครับนี่ได้เงินเยอะเลยอ้วนเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ปราดด้วยนะคะโอเคตานายอาจารย์แจ็คเชิญเลยครับกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติครับลุ้นกันใหญ่แล้วเมื่อกี้จะกระปึกแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับในปีนี้ครับกีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่6ผู้ที่ได้รับรางวัลคือคุณวราหมายดีครับหนุ่มใต้ของเรานั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาไกลนะคะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทนะคะครับพร้อมกิฟต์เซตนะคะจากพวกเรานะฮะมีเยอะแยะมากมายนะฮะสปอนเซอร์เรานะฮะท่านแจ็คคันครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจริงๆเลยนะคะผมจริงๆมันควรอยู่ตรงกลางไหมพี่จะถ่ายรูปกันสะดวกกว่าไหมฮะไปยืนตรงกลางอีกแป๊บนึงไปเชิญครับขอโทษครับขยับมั้ยนะฮะยังเหลืออีก2รางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2อันดับ1นะครับและชนะเลิศโอ้ย9คนจริงๆเลยนะครับคงไม่มีรางวัลซ้ำแน่นอนนะครับคือหมายถึงว่าได้รับรองที่2ไปแล้วใช่มั้ยครับโอเคนี่ก็คือนะฮะรองอันดับ2ของเรานะครับรางวัลต่อไปครับขอบคุณจันแจ็คด้วยนะครับผมครับรางวัลต่อไปผู้มอบรางวัลจะเป็นใครครับเราจะเรียนเชิญอาจารย์พี่ป๊อปเดอะซันครับพี่ป๊อปขึ้นมาอีกรอบนึงครับพี่ป๊อปมอบรางวัลอันดับรองอันดับ1นะครับเงินรางวัล 30,000 บาท 30,000 บาทแล้วมีของรางวัลอีกมากมายนะครับมากมายครับเดี๋ยวไปหากันเองแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะครับพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปเชิญตรงกลางเลยครับพี่ป๊อปอีกแล้วป๊อปปูล่าก็แบบนี้นะครับคุ้มเชื่อเราดิสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ1นะครับคือโอ้มีซาวกันนกกุลสิริมาครับเอ้ยหนุ่มใต้ของเรานั่นเองนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องแชมป์แชมป์ครับชื่อแชมป์ใช่ไหมคะนึกว่าแหมตำแหน่งเดียวไม่งั้นถ้าเกิดได้ที่1นี่เป็นแชมป์2แชมป์เลยนะครับมาปีนี้ด้วยขอแสดงความยินดีด้วยครับนะฮะวันนี้เราก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับกรรมการทั้ง5ท่านของเรานะฮะสิงห์แรงหรือยังครับสิงห์เบียร์แจ็คซาวนี่เลยนะครับมาถึงรางวัลชนะเลิศแล้วครับพี่ล่าเราต้องเชิญคุณครูใหญ่ใช่ไหมฮะครูใหญ่ฮะเขาเรียนเชิญพี่โอโอรันพรหมใจนะคะอาจารย์ปราดอรุณรังสีด้วยนะฮะขึ้นมอบรางวัลนะคะรวมมอบด้วยกันเลยนะครับเงินรางวัล 80,000 บาทนะฮะสดๆนะฮะเป็นทุนการศึกษานะฮะแล้วก็ถ้วยรางวัลแล้วเชิญน้องแชมป์อีกทีนะฮะน้องแชมป์จะมอบเสื้อสามารถเสื้อแชมเปี้ยนของปีนี้นะคะเหมือนส่งต่อไงนะคะส่งต่อนะฮะขอเชิญทั้ง3ท่านตรงกลางเลยค่ะกลางเวทีเลยนะครับเชิญพี่โอเชิญอาจารย์ก่อนนะคะโอเคสูดลมหายใจลึกๆครับสาวสวยของเราสบายๆนะครับนะคะนะคะและสำหรับนะครับรางวัลชนะเลิศครับกีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่6ในปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลคือขอพูดเองนายสันเพชรมหาวัฒน์ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้โหคนที่2ชื่อน้องนัทอะไรสักอย่างที่คุณพ่อทำโทรศัพท์หายเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องแสดงความยินดีน้องน็อตนะคะโอเคเรียนเชิญอาจารย์มอบเงินรางวัล 80,000 บาทด้วยนะคะนะคะแล้วก็แชมป์ด้วยครับเดี๋ยวแชมป์จะแชมป์ด้วยนะคะเรียนเชิญพี่โอโอรันพรหมใจมอบถ้วยรางวัลด้วยนะคะถ้วยรางวัลครับจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะฮะรางวัลลอยมาตลอดเลยนะครับรางวัลลอยมาตลอดแล้วน้องแชมป์นะธนัทเมธนยานนท์นะฮะมอบเสื้อสามารถเสื้อแชมป์ปีนี้แล้วก็ต้องสวมด้วยนะคะครับผมอาจารย์ชิดๆหน่อยเลยครับนะคะน้องแชมป์เชิญด้วยค่ะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งถ่ายหมดนะครับเดี๋ยวให้เขาใส่เสื้อแชมป์ไปด้วยเลยน้องแชมป์ใส่ให้เลยครับเดี๋ยวพี่ล่าช่วยถือนะคะใส่เสื้อแชมป์ก่อนนะคะอะไรนะคะแชมป์นี้กับแชมป์นั้นนะครับเจอกันนะครับ
โอเคนี่คือแชมป์ของปีนี้นะครับส่งมอบแชมป์ต่อกันไปนะครับให้เห็นชัดๆเลย The Champion นะครับนี่2008และ2009นะครับแล้วยังมีของรางวัลนะคะของรางวัลเป็นกิฟต์เซตนะคะนะคะอาจารย์เชิญมอบนะคะผมกิฟต์เซตให้น้อง The Champion นะคะคงต้องช่วยถือแล้วบ้างครับเอาของเพียบนะคะเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ก็เคสอย่างพี่เห็นเคสด้วยนะคะป้ายใหญ่มากเลยครับอามอบแล้วนะคะมอบแล้วให้พี่แชมป์มอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ล่าถือให้นะคะโอเคอันนี้ของทุกคนใช่ไหมครับของทุกคนเดี๋ยวค่อยนั่นดีกว่านะคะโอเคงั้นขอเชิญนะคะแชมเปี้ยนแล้วก็รองอันดับ1รองอันดับ2ด้วยนะคะถ่ายรูปนะคะเรียนเชิญคุณป๊อปเดอะซันค่ะอาจารย์แจ็คนะครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนนะคะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วน้องๆอีกหลายๆคนที่ไม่ได้รับรางวัลนะฮะก็ยังอยู่กับเราตรงนี้เดี๋ยวลองมีของรางวัลให้นะลูกนะน้องแมปขาครับว่ายังไงครับพี่ล่าครับบรรยากาศเรามีอีกหนึ่งรางวัลนะฮะที่อ๋อมีอีกรางวัลเพิ่มมันตัดสินยากมากนะฮะมันตัดสินยากยากมากๆแล้วหลายคนเก่งมากๆในวันนี้นะฮะเราเลยมีอีกรางวัลที่เราจะเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเป็นรางวัลพิเศษนะฮะเราเรียกว่า New Talent นะฮะเอาเรียกว่า new talent ฮะพี่ล่าคิดว่าหลายๆคนในนี้อาจจะคิดตรงๆกันด้วยนะคะครับรางวัลต่อไปนะฮะที่พวกเราจะประกาศนะฮะคือรางวัล new talent นะคะน้องแมปเขาเป็นเด็กชายฮะเด็กชายคนเดียวในเวทีนี้ฮะขอเสียงปรบมือให้นายอนุเด็กชายอนุรสนะคะเฉลิมชัยค่ะเออนะคะนี่เลยครับนี่คือนิวทาเลนต์ของเรานะฮะเราไม่ได้เตรียมของรางวัลไว้ค่ะอาจารย์เพราะเราไม่คิดว่าจะมีรางวัลนี้นะฮะนี่คือนิวทาเลนต์ของเรานะฮะร่วมถ่ายรูปด้วยเลยนะครับและน้องตูนร่วมป๊อปปูล่าโหวตเชิญนะคะน้องๆทุกคนดีกว่าครับผมว่ามาทางด้านหน้าด้วยดีกว่านะโอเคงั้นน้องที่ไม่ได้รับรางวัลยืนข้างหน้าเลยลูกนะคะแทรกๆตัวเข้ามาครับวันนี้ถือว่าทุกคนวันนี้เต็มที่ครับเต็มที่จริงๆทุกคนได้แสดงให้ผู้ชมทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในฮอลล์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่ว่านี่ก็คือโชว์ในแบบเต็มรูปแบบถูกไหมครับพี่ล่าเครื่องเสียงทุกอย่างหรือว่าการเพอร์ฟอร์มทุกคนต้องเต็มที่จริงๆแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาแล้วหลังจากนี้ไปก็คือการพัฒนาแล้วก็เข้มข้นฝึกฝนกับตัวเองกันต่อไปเดินทางในเส้นทางดนตรีต่อไปเรื่อยๆนะฮะตูนมานั่งแล้วกันเดี๋ยวเนี่ยเขามีแชมป์อยู่คนเดียวอ๋อเขาอยู่กันค่ะอยู่กันเชิญฮะว่าไงนะคะเอา follow ตัวเล็กออก follow ขอออกนิดนึงครับครับยกออกไปเลยเหรอครับหรือว่ายังไงนะฮะปิดค่ะขอบคุณครับผม